รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทริปใหม่จากรายการสองโลกเราจะไปเปิดกล้องกันที่ด่านนาเผาหรือชื่อที่คนไทยเรียกติดปากว่าด่านน้ำเผาแขวงบริคำไสประตูทางออกสู่เมืองวินพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศเวียดนามก่อนเดินทางไปดูหมู่บ้านวัฒนธรรมของเมืองบัวละพาสหายโจผู้นำทางทริปนี้ได้ชวนเราแวะถ่ายภาพอนุสรณ์สถานที่รัฐบาลลาวและเวียดนามสร้างไว้เป็นเกียรติประวัติแด่นักรบผู้ยอมสละชีพเพื่อปกป้องคุ้มกันให้กับเส้นทางโฮจิมินห์เทรลใช้งานอยู่ได้ตลอดช่วงสงครามตรงนี้เป็น อนุสรณ์วีรชนนะครับที่ระลึกสมัยสงครามนะครับนักรบที่เสียชีวิตครับนักรบนิรนามเวลาผ่านมา40ปีแต่การค้นหาศพนักรบก็ยังคงดำเนินการต่อไปรัฐบาลสองฝ่ายสามารถกู้ศพกลับไปฝังในดินแดนบ้านเกิดได้มากกว่า 2,000 ศพแต่ยังมีผู้สูญหายในสงครามครั้งนั้นอีกนับหมื่นที่ยังค้นไม่พบอนุสรณ์สถานแห่งนี้จึงถูกสร้างอยู่ริมทางหลวงหมายเลข12เพื่อเตือนใจผู้ใช้เส้นทางที่แลกมาด้วยชีวิตนักรบในสงครามปลดปล่อยของเวียดนามทริปใหม่จากรายการสองโลกสัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมตามรอยทางนอกพรมแดนของโฮจิมินห์เทรลเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมในเขตเมืองลังคังก่อนข้ามลำห้วยน้ำงอสาขาของสายน้ำเซบ้างไฟไปดูแหล่งรวบรวมขยะสงครามในช่วงต่อไปสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดหลังจากพวกเราเปิบข้าวมื้อแรกจนอิ่มพวกเราได้เดินทางต่อจนถึงสะพานแขวนซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกของบ้านผานพบ้านวัฒนธรรมหนึ่งในหลายสิบแห่งของเมืองบัวละพาบ้านผานพตั้งชุมชนเล็กๆอยู่ริมห้วยน้ำงอซึ่งเป็นริมทางโฮจิมินห์โรดสายเก่าแต่วันนี้ได้รับการพัฒนาข
ขยายทางไปถนนลูกรังตัดแยกมาจากเส้นทางหมายเลข12บริเวณบ้านหนองจานเพื่อใช้เป็นทางเชื่อมต่อไปถึงด่านนาเพาชายแดนลาวเวียดนามโดยหมู่บ้านผานบสร้างห่างลงมาทางใต้อีกราว19กิโลเมตรที่ตั้งของบ้านผานบสร้างอยู่ใกล้จุดบรรจบของลำห้วยสองสายคือห้วยน้ำอินกับห้วยน้ำมอทางเข้าหมู่บ้านที่ใช้งานได้ตลอดปีชาวบ้านต้องอาศัยสะพานแขวนที่เห็นอยู่นี้เท่านั้นเพราะในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำในลำห้วยทั้งสองจะเอ่อสูงขึ้นมานับ10เมตรจนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านข้ามไปมาได้ห้วยน้ำอินเมื่อไหลมาถึงบ้านผานบจะไหลมารวมกับห้วยน้ำงอก่อนไหลผ่านป่าเขาลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้กลายเป็นหนึ่งในสาขาของแม่น้ำบั้งไฟหรือเซบั้งไฟที่บ้านนาตังชัยซึ่งอยู่ห่างมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว11กิโลเมตรบ้านผานบไม่ได้เป็นชุมชนที่ใหญ่โตแต่เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมของสปป.ลาวจึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจในฐานะห้องสมุดที่ยังมีชีวิตให้สืบค้นและเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จะแสดงความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางโฮจิมินห์เทรลเออช่วงข้ามนี่บ่ให้มันเกิดขึ้นอีกตัวหน้าไปมันมัดเท่านี้ผมและทีมงานเราเดินทางมาจากฝั่งไทยซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนหนึ่งเคยผ่านการสู้รบมาก่อนในฐานะของสหายร่วมทำศึกในสงครามอินโดจีนผมที่มีความเห็นว่าเราควรเป็นเพียงผู้รับฟังเท่านั้นส่วนเรื่องที่เราอยากจะสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านนั้นควรเป็นหน้าที่ของสหายโจแอดเวนเจอร์เนื่องจากชาวบ้านผานบหลายคนคุ้นหน้ากับโจการพูดคุยกับอดีตนักรบที่เคยออกศึกควรเป็นเรื่องที่ผู้เฒ่าจะบอกเล่าให้ลูกหลานได้จดจำผู้ไปมากเอาเล็กมันมาขายตายอยู่ชายแดนเวียดพูนอีกก็มีคือกันมีทิ่มพวกนี้ได้รอยแผลจากสงครามเมื่อ40ปีก่อนได้กัดกินเลือดเนื้อของอดีตนักรบไปเพียงบางส่วนเท่านั้นแผลนี้หายสนิทนานแล้วแต่ยังมีอดีตที่ฝังอยู่ให้จดจำแม้มันจะไม่ใช่เรื่องน่าประทับใจก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนที่นี่อยากลืมอยากเปลี่ยนความทรงจำในอดีตเป็นเพียงเกร็ดประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับที่ชาวบ้านผานบได้เปลี่ยนเศษขยะจากการรบมาเป็นเครื่องเรือนเครื่องใช้สำหรับการดำรงชีวิตในวันต่อไปนี่แสบตาแสบตัวนี้สำหรับการทางบอมโบสเป็นชื่อเรียกของเรือโลหะทำขึ้นจากการผ่าเปลือกนอกของระเบิดสังหารที่รู้จักกันในชื่อบอมบี้นำมาดัดแปลงเป็นพาหนะเดินทางของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำทีนี้พอเก็บมาจะใส่เฮ้ยรับนั่นลุงมันน้ำเห็ดนั่นเขาบอกรู้เขานะมันอยู่ในห้วยการแปรรูปเศษซากอาวุธให้กลายเป็นเครื่องใช้ต่างๆนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาที่รับมาจากอดีตนักรบจรยุทธ์ชาวเวียดนามผู้หารสู้กับชาติมหาอำนาจผู้รุกรานชาติอื่นได้โดยไม่เคยประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าสงครามนอกแบบเกิดขึ้นแล้วในดินแดนของสปป.ลาวเอาเกลียวอ๋อไปถึงโอ้นี่มีรหัสที่นี่นี่ขยะจากสงครามได้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์วัดใหญ่ใจกลางหมู่บ้านก็ถูกจัดให้เป็นที่เก็บรักษาเศษซากอาวุธเมื่อเราเดินมาถึงวัดโพศีวัดประจำหมู่บ้านผานบเราพบว่าภายในกำแพงวัดมีชิ้นส่วนของปีกเครื่องบินรบตั้งแสดงอยู่ใกล้กับอาคารของกุฏิวัดพระที่วัดบอกกับเราว่าชิ้นส่วนเหล่านี้คนในหมู่บ้านไปพบและนำมาถวายเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้ดูกันและเป็นหลักฐานยืนยันว่าบริเวณนี้เคยมีเครื่องบินของฝ่ายศัตรูถูกยิงตกอย่างน้อยก้อนหนึ่งลำมาจากหลังคังเนาะที่ว่าบ้านผานบมันถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ศึกษาเส้นทางโฮจิมินห์เส้นทางดังกล่าวนี่จะเห็นว่าในปัจจุบันก็จะมีการเคลื่อนย้าย
และก็มีการสัญจรไปมาโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆแต่ว่าจะได้ก็ตามเนาะโฮจิมินห์ก็ยังมีความขังในตัวของมันเองพร้อมเดียวกันนั้นชาวบ้านก็ยังจดจำวันคืนที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีย้อนว่าชาวบ้านดังกล่าวก็ได้รับข้อให้ต่างๆจากสงครามที่ผ่านมาซึ่งคนลาวเฮาบ่ต้องการนั่นเองขยะสงครามที่เครื่องบินฝ่ายศัตรูนำมาทิ้งไว้ตลอดเส้นทางยุทธศาสตร์โฮจิมินห์เทรลซึ่งวันนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นถนนชนบทใช้เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับเมืองสำคัญไม่ได้หมายสังหารแต่เฉพาะทหารในแนวรบยุคก่อนเท่านั้นแต่มันยังซ่อนอำพรางอยู่ตามแนวป่ารอให้คนหรือสิ่งมีชีวิตใดๆไปแตะกลไกจนกลายเป็นระเบิดบกอีกครั้งปากผนังเป็นที่ตั้งของชุมชนใหญ่สร้างอยู่ทางตอนใต้ห่างจากบ้านผานบลงมาราว12กิโลเมตรสถานที่นี้มีสิ่งที่นักเดินทางหลายคณะมองผ่านไปหากใครไม่รู้ลึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโฮจิมินห์เทรลก็คงขับรถผ่านไม่ได้ลงมาถ่ายภาพไว้เช่นเดียวกับสหายโจที่นี่มีบ้านที่สร้างจากระเบิดทั้งหลังเป็นบ้านโลหะสงครามซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเปลือกนอกที่หุ้มลูกระเบิดประเภทแตกอากาศการทิ้งระเบิดแบบปูพรมได้ทำให้ป่าดงในแดนลาวถูกทำลายย่อยยับจากสงครามข้ามพรมแดนชาวบ้านที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่เมื่อการรบได้ยุติลงจึงไม่สามารถหาไม้ในป่ามาแปรรูปทำเป็นฝาเรือนได้เพื่อเขาจึงเลือกนำชิ้นส่วนของระเบิดที่เกลื่อนกองเป็นขยะสงครามตามแนวป่ามาดัดแปลงตัดแต่งจนกลายเป็นฝาเรือนเพื่อการปลูกบ้านหลังใหม่ให้ตนเองชีวิตของผู้คนในเขตชนบทที่อาศัยอยู่ตามทางสายโฮจิมินห์เทรลพบเห็นวัตถุเหล่านี้ตามดงป่าคือชิ้นส่วนของอาวุธที่เคยถูกใช้เพื่อการทำลายล้างโดยไม่เลือกว่าใครคือทหารหรือพลเรือนแม้รัฐบาลลาวจะมีประกาศห้ามการซื้อขายขยะจากสงครามแต่วิธีการดำเนินชีวิตก็ไม่มีทางเลือกให้ใครนำมาใช้ประโยชน์หลังการถ่ายภาพบ้านโลหะที่ทำมาจากชิ้นส่วนระเบิดเสร็จสิ้นพวกเราได้เร่งเวลาเดินทางต่อไปเนื่องจากจุดหมายวันนี้ปักหมุดอยู่ที่เมืองเซโปนการแกะรอยตามทางโฮจิมินห์เทรลทำให้ต้องขับรถผ่านถนนถมหินที่สร้างไว้ให้รถบรรทุกของหนักสามารถวิ่งข้ามสายน้ำเซบ้างไฟอีกครั้งถนนลูกรังที่สร้างทับรอยโฮจิมินห์เทรลได้ใช้ประโยชน์ของการถมหินสร้างทางใต้แม่น้ำมาตั้งแต่ในยุคสงครามจนถึงปัจจุบันโดยทางใต้บาดาลสายนี้ยังคงมั่นคงเช่นเดียวกับวันแรกที่เริ่มใช้งานเซบ้างไฟเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองบัวละพาเมื่อขับรถต่อไปอีกถนนจะเริ่มดีขึ้นเส้นทางราบเรียบจนวิ่งไปถึงทางแยกเข้าเมืองวีระบุรีซึ่งเป็นเมืองแห่งขุมทองหนึ่งในหลายๆบ่อนที่มีการค้นพบแหล่งแร่อันมีค่าเมืองทองยังเปิดทำงานมีการเปิดไฟสว่างสวยในยามค่ำโรงคัดแยกแร่ทองคำไม่มีเวลาให้ปิดทำการชาวต่างชาติที่ได้รับสัมปทานเหมืองเหลือเวลาไม่มากนักจึงต้องเร่งกอบโกยผงทองกลับไปถลุงในบ้านเมืองตนเองสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
านี้เราเปิดกล้องที่เมืองเซโปนครับเซโปนไม่ใช่เมืองใหญ่แต่เป็นเมืองสำคัญต้องอยู่ฝั่งตะวันออกของแขวงสวรรณเขตเรานัดพบกับทีมงานของจูแอดเวนเจอร์ที่ปั๊มจำหน่ายน้ำมันกลางเมืองเซโปนคณะนักการศึกษาประชุมน้องและการสิไปเมืองตะโอยเขาสู้แฝงสารวันมือนี่เนาะเฮาสิพยายามเฮ็ดได้เฮ็ดให้มันได้ประมาณมง150ลักเข้าๆซัพพอร์ตซะก่อนเพราะว่าทางพุทธสิไปนี่บ่ค่อยดีปานใดจุดหมายแรกที่เราต้องแวะชมคือพิพิธภัณฑ์สงครามของสวรรณเขตแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สร้างอยู่ห่างตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว25กิโลเมตรชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของพิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์มูลเชื้อชัยชนะรวมสัมพันธ์สู้รบลาวเวียดนามสร้างอยู่ในพื้นที่2เฮกตาร์ตรงทางแยกของถนนหมายเลข9บ้านดงสวรรค์บริเวณด้านนอกพิพิธภัณฑ์ตกแต่งเป็นลานกว้างประดับไปด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในสมัยสงครามที่มองเห็นอยู่จำนวนมากก็คือปืนใหญ่ขนาดต่างๆยานยนต์ขนส่งที่เคยใช้ลำเลียงคนยานเกราะรถเกราะสายพานเครื่องบินรบในสภาพสมบูรณ์และที่เก็บมาจากเศษซากสงครามในการทำสงครามอินโดจีนครั้งที่2ซึ่งคนทั่วไปมักเรียกกันในชื่อสงครามปลดปล่อยเวียดนามด้านหน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้นทหารร่วมสัมพันธ์สู้รบลาวเวียดนามในมือถืออาวุธประจำกายชูขึ้นเหนือหัวแสดงความยินดีต่อชัยชนะร่วมกันปัจจุบันสงครามได้ผ่านพ้นไปแล้วประชาชนลาวกำลังทำหน้าที่ของตนเองอย่างหนักเพื่อพัฒนาชาติและสร้างสรรค์ชีวิตใหม่พิพิธภัณฑ์นี้จึงเป็นเพียงที่เก็บหลักฐานของสงครามไว้เพื่อตอบคำถามแก่อนุชนรุ่นต่อไปได้เข้าใจคุณค่าของสันติภาพที่ได้มาหลังสิ้นสุดสงครามทั้งเบิร์ดนี่ก็จะอยู่ในยุคสมัยของสงครามโฮจิมินห์เนาะการแสดงนี่ก็ตั้งแต่รูปภาพในการวางแผนในการสู้รบและก็ภาพประกอบในการสงบดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั่นก็สิมีในเรื่องของยุทธนุปกรณ์ต่างๆว่าจะเป็นปืนบ่อระเบิดบ่อและที่ข้าพเจ้าประทับใจหลายนั่นคือสิมีเครื่องแบบนอกการแต่งกายของการนำในสมัยสงครามอินโดจีนการยังเหลือของไหว้ในรุ่นหลังศึกษากันในเส้นผมก่อนคือเป็นเครื่องของถือคนแท้ๆเลยที่มันใส่อยู่ของการนำอุปกรณ์เหล่านี้ก็ถือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีคุณค่ากับผู้ที่สนใจในการศึกษาเป็นอย่างดีเพราะว่าของแต่ละยานแต่ละสิ่งกว่าจะได้มาเนี่ยก็จะมีการสืบประวัติว่ามันเป็นของที่เป็นไส้ในสมัยสงครามนั้นแท้บ่เนาะสิ่งที่มาวางแสดงในมุมนี้ก็ถือว่าเป็นเศษสงครามหรือว่าเป็นของที่ลึกในสงครามอินโดจีนนี่ 100%ที่5ปีขึ้นหลังเนาะแต่ช่วงนั้นมาครับปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าก่อนเดินทางไปเมืองนองหัวหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านดงสวรรค์ออกปากชวนให้คณะเราขับรถไปดูซากเรือบั๊กขนาดใหญ่ที่พบอยู่ใกล้ริมห้วยเซซัมมู่ซึ่งสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางอากาศจากฝ่ายศัตรูทางไปดูเรือเหล็กสมัยสงครามอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์บ้านดงสวรรค์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว19กิโลเมตรแม้จะเป็นทางลูกรังสายชนบทแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโฮจิมินห์เทรลด้วยเช่นกันสมัยก่อนบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของบ้านลาตวงปัจจุบันคนในชุมชนได้อพยพไปอยู่อาศัยถิ่นอื่นเพราะป่าดงแถวนี้ไม่ปลอดภัยต้องรอการเก็บกู้ระเบิดซะก่อนเรือบักที่พบมีสภาพใช้งานได้ลำเรือสร้างจากแผ่นเหล็กหนาที่ออกแบบมาเพื่อใช้เคลื่อนย้ายยานเกราะหรือว่ารถบรรทุกหนักเมื่อนำตัวเรือมาต่อกันจะกลายเป็นทุ่นเหล็กสามารถติดเครื่องยนต์เพื่อลำเลียงยุทธปัจจัยข้ามแม่น้ำ
หรือนำไปต่อเติมใช้เป็นสะพานลอยน้ำเมื่อต้องการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความลึกจึงเป็นไปได้ว่าสมัยสงครามกองทัพเวียดมินคงล่องเรือบักมาตามลำน้ำเซซัมมูเมื่อผ่านมาถึงที่นัดหมายคงตั้งใจทิ้งเรือไว้เพื่อรอการขนย้ายขึ้นบกโดยยกเรือใส่รถบรรทุกที่จะมารับเนื่องจากจุดที่พบเรืออยู่ห่างจากลำน้ำเซซัมมูไปทางทิศตะวันออกเพียง60เมตรเท่านั้นเป็นเรือบักในการลำเลียงกำลังคนข้ามแม่น้ำแม่น้ำเซซัมมูแม่น้ำเซซัมมูประกอบกันกับซิมีได้หลายได้หลายท่อนแต่ว่าหลังจากที่สงครามเรียบร้อยเนาะจบแล้วนี่บางท่อนมันก็สิไปถึงดินถึงอย่างที่มันถมฝังอยู่เนาะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งกับไม่ประสบเนี่ยก็สิมีการแบบทำลายเอาไปใส่เวียกแต่ว่าเหลือส่วนหัวนี่เนาะทั้งอันสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาชมรูปโฉมที่สัมผัสได้ของถนนถมหินสายโฮจิมินห์เทรลถนนที่เป็นตำนานของเมืองนองจากทริปต่อไปของสองโลกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ